ุณเคยมีความคิดที่จะลองสร้างบางสิ่งบางอย่างใต้น้ำไหมอะไรก็ได้เช่นสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรบ้านหรือแม้แต่ประตูมิตินะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองสร้างประตูดีเอ็นใต้น้ำกันนะฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับประตูดีเอ็นเนี่ยก็จะสร้างได้บนบกใช่ไหมแต่เรายังไม่เคยลองสร้างมันใต้น้ำเลยเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะถ้าเราจินตนาการแล้วมันก็คงดูแฟนตาซีมากถ้าเกิดว่ามันจะมีประตูมิติใต้ทะเลใต้มหาสมุทรใต้น้ำใต้โลกใต้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าเป็นใต้น้ำมันคงดูแฟนตาซีมากนึกว่าไคจูเฮ้ยหรือเปล่านะก็พูดถึงทะเลแล้วล่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่คนเรามันจินตนาการไปได้ไกลอะนะถ้าเป็นทะเลสมมติว่าเราอยู่บนเรือที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแล้วคนเราก็จะจินตนาการไปเรื่อยเกี่ยวกับทะเลอะนะแบบเฮ้ยใต้ทะเลมันมีอะไรนะอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคและทะเลในวันนี้ก็เป็นใจมากๆนะเป็นใจมากๆโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะเดี๋ยวเฮ้ยเอ็ดเคสวยจัดโอเคผมคิดว่าผมจะสร้างไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆมันยังดูไม่ลึกลับมากพอผมจะเอาที่มันลึกกว่านี้โอ้ยผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เลยเนี่ยอ่ะโอเคเอาสักตรงนี้แล้วกันผมขออนุญาตกินน้ำยาไนวิชั่นนะฮะคุณผู้ชมโอเคไนวิชั่นอยู่ไหนวะนี่จะละโอเคนะครับมันคงจะเป็นเรื่องที่แฟนตาซีมากถ้าแม่งจะมีประตูมิติใต้ทะเลชิคเคนะครับแต่อันนี้เป็นประตูดีเอ็นนะฮะผมว่าแม่งเฟี้ยวอะถ้าแม่งทำได้นะคือแม่งจะเฟี้ยวมากๆเฟี้ยวกว่าไอประตูเนเธอร์อีกประตูเนเธอร์แม่งเฉยแต่อันนี้คือแบบเหมือนมันเป็นหลุมอะเออรู้ไหมเหมือนแม่งเป็นหลุมอะหลุมอะไรสักอย่างแล้วแบบโดดลงไปปุ๊บแม่งไปโผล่อีกโลกหนึ่งอะแม่งเฟี้ยวมากนึกแล้วก็แฟนตาซีนะครับนี่เลยวางไปนะโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะได้หรือไม่นะฮะผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันตัดสินว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าได้กด1ถ้าไม่ได้กด2นะฮะโอเคเราจะไปทดลองกันดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่นะ50-50แล้วกันสำหรับได้หรือไม่ได้นะครับไปลุยเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้ไหมเจ็ดเคได้เฉยโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับว่าประตูดีเอ็นเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบก๊อตอะคุณคิดเอาละกันขนาดบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเบดล็อกยังพ่ายแพ้ให้กับประตูมิติอันนี้เลยอะแล้วใต้ทะเลจะเหลืออะไรนะฮะโอเคสรุปคือได้นะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าชอบคลิปนี้เหลือเกินก็อย่าลืมที่กดแล้วลองดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเย็ดเคหรือมันเป็นเพราะช้างไม่อ่ะคือดูใต้ทะเลเป็นอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยเฟี้ยวจัดเลยทุกคนโอเคก็ตามนั้นนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ